ขอพาคุณผู้ชมไปดูอาการล่าสุดของนักการเมืองระดับโลกกันหน่อยรองประธานาธิบดีของสหรัฐกัมมาลาแฮร์ริสเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับคุณพัฒน์คือเมื่อวานนี้ตอนช่วงค่ำๆนะคะมีรายงานว่าเธอเดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ไปที่ประเทศเวียดนามแต่ต้องดีเลย์หรือว่าการเลื่อนเที่ยวบินออกไปล่าช้าออกไปเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขึ้นตอนแรกก็ที่มีข่าวมานึกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเธอปรากฏไม่เกี่ยวค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นโรคลึกลับที่ชื่อว่าฮาวาน่าซินโดรมโรคนี้คือโรคอะไรทำไมถึงเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ในสถานทูตสหรัฐหลายๆประเทศทั่วโลกเดี๋ยววันนี้พามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะคะฮาวาน่าซินโดรมค่ะถ้าหากพูดเฉพาะแค่ชื่อเนี่ยฮาวาน่าก็คือชื่อของเมืองหลวงของประเทศคิวบานั่นเองสาเหตุที่ใช้ชื่อว่าฮาวาน่าซินโดรมหรือว่ากลุ่มอาการฮาวาน่านั่นก็เพราะว่าเจอผู้ที่มีอาการที่ว่านี้คนแรกที่สถานทูตในกรุงฮาวาน่าของประเทศคิวบาย้อนกลับไปเมื่อปี2016นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ทางเจนซากีนะคะซึ่งเป็นโฆษกของทำเนียบขาวก็ต้องออกมาแถลงในเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าก็สร้างความตกอกตกใจเหมือนกันที่ทำให้เที่ยวบินของรองประธานาธิบดีหญิงแห่งสหรัฐอเมริกากัมมาลาแฮร์ริสเนี่ยต้องทำการเลื่อนระยะเวลาออกไปดีเลย์ออกไปนานถึง3ชั่วโมงนะคะกว่าที่จะสามารถเดินทางไปที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามเป็นหมุดหมายต่อไปในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศอาเซียนได้ค่ะปรากฏว่าหลังจากที่เลื่อนระยะเวลาการเดินทางไปถึง3ชั่วโมงนะคะสุดท้ายก็สามารถเดินทางไปถึงที่ฮานอยได้เป็นผลสำเร็จแล้วเดินทางไปได้โดยปกติสุขไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนางกัมมาลาแฮร์ริสอย่างที่หลายๆคนเป็นกังวลในตอนแรกแต่อย่างใดนะคะแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีรายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงฮานอย2คนนะคะไม่ได้ทำงานที่สถานทูตณเวลานี้ด้วยแต่ละคนเนี่ยทำงานจากที่บ้านแล้วมีอาการป่วยที่เชื่อกันว่าเป็นโรคฮาวาน่าซินโดรมเป็นกลุ่มอาการฮาวาน่าซินโดรมคืออะไรคือกลุ่มอาการที่ว่านี้เนี่ยจะมีอาการของการปวดหัวนะคะไมเกรนบ้านหมุนคลื่นไส้บางคนมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นบางคนเขาบอกว่ามันเหมือนกับมีเสียงติ๊กติ๊กเสียงเจาะเสียงคลิกเนี่ยดังก้องอยู่ในหัวตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะทำการก็ตามนี่เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนในสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงฮานอยนะคะแต่ว่าเจนซากีเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ายังไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะคะว่าทั้ง2คนที่ป่วยด้วยโรคลึกลับโรคประหลาดที่ว่าเนี่ยเป็นคนที่ป่วยด้วยอาการฮาวาน่าซินโดรมหรือไม่แต่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะป่วยด้วยโรคนี้ทีนี้คำถามคือทำไมถึงคิดว่าเป็นโรคฮาวาน่าซินโดรมทำไมถึงไม่คิดว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนหรือว่าโรคทางการปวดศีรษะการคลื่นไส้อาเจียนอื่นๆทั่วๆไปที่เขาคิดว่าเป็นฮาวาน่าซินโดรมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐจำนวนไม่น้อยนะคะที่มีอาการของโรคฮาวาน่าซินโดรมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าฮาวาน่าซินโดรมเนี่ยชื่อเขาก็คือเป็นชื่อของเมืองหลวงที่ประเทศคิวบานั่นหมายความว่าเจอผู้ป่วยคนแรกที่ฮาวาน่าที่คิวบาค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2016นั่นเองค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของเขาก็ทำการตรวจสอบกันว่าเอ๊ะคนที่ป่วยด้วยโรคนี้ที่ฮาวาน่าตอนนั้นเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรกันแน่พอมีคนป่วยคนนึงแล้วนะคะก็เริ่มมีคนป่วยเพิ่มมากขึ้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ของCIA นะคะที่มีการป่วยด้วยโรคดังกล่าวนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยเนี่ย26คนในช่วงปีเดียวกันนี้นะคะ2016เนี่ยที่มีรายงานว่ามีอาการป่วยแปลกๆเริ่มต้นด้วยการปวดศีรษะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวียนหัวเป็นไมเกรนคล้ายๆกับเป็นไมเกรนมีการคลื่นไส้มีปัญหาเรื่องของการรับรู้ที่ไม่สมประกอบดีเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่ามันปวดหัวเหมือนกับว่ามันมีลำแสงที่มองไม่เห็นฉายเข้าไปที่ศีรษะของพวกเขาทำให้รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอความสามารถในการทำต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงบางคนบอกเหมือนมีเสียงเจาะดังตลอดเวลาบางคนบอกอาการเนี่ยมันเหมือนเป็นหายๆเวลาที่ออกไปด้านนอกบางครั้งก็หายพอกลับมาข้างในสถานที่เดิมๆอาการมันก็กลับมาอีกน่าจะได้เห็นว่าปัจจัยภายในหรือว่าภายนอกล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อกลุ่มอาการฮาวาน่าซินโดรมนี้ด้วยไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีรายงานว่านอกจากที่คิวบาเมื่อปี2016แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะประมาณสักกรกฎาคมที่ผ่านมา
เพิ่งจะมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียที่ก็มีรายงานว่าป่วยด้วยอาการกลุ่มอาการฮาวานาซินโดรมด้วยเหมือนกันซึ่งเวียนนาถามว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นอะไรสถานทูตเวียนนาเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นศูนย์สอดแนมในสมัยสงครามเย็นนั่นเองค่ะจึงเป็นที่ต้องสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ทางการทูตสหรัฐ2คนในกรุงฮานอยที่เมืองหลวงของเวียดนามเนี่ยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็มีอาการป่วยฮาวานาซินโดรมด้วยนะคะจนทำให้ต้องเลื่อนเที่ยวบินของเธอออกไปเพื่อความปลอดภัยทีนี้ทางทำเนียบขาวบอกว่าทุกอย่างที่ทำลงไปในการเลื่อนเที่ยวบินของแฮร์ริสเนี่ยนะคะทำไปเพื่อความปลอดภัยของรองประธานาธิบดีสหรัฐและท้ายที่สุดก็ตัดสินใจให้เธอเดินทางไปต่อที่ฮานอยได้นะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐคนอื่นๆเพราะเห็นว่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าเจอทั้งที่คิวบาเจอทั้งที่เวียนนาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ประเทศออสเตรียย้อนกลับไปมันเคยเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเคยมีค่ะมีรายงานว่ามีอดีตเจ้าหน้าที่ทางการทูตสหรัฐอเมริกาหลายคนที่มีอาการฮาวานาซินโดรมด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตสหรัฐอเมริกาในรัสเซียนักการทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศจีนรวมถึงในประเทศอื่นๆด้วยนะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการวุฒิสภาบอกว่าจำนวนผู้ที่มีอาการนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีรายงานด้วยว่าในเดือนเดียวกันของเมื่อปลายปี2020นะคะพบผู้มีอาการแยกกันค่ะก็คือไม่ได้เกิดอาการขึ้นพร้อมๆกันแต่เป็นเคสที่แยกกันอยู่นะคะแยกกันเกิดอาการขึ้นเป็น2เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับทำเนียบขาวด้วยซึ่งกระทบต่อเจ้าหน้าที่เรื่องของคณะมนตรีความมั่นคงของชาติหรือว่า NSC เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่2คนเนี่ยคนแรกเขาบอกว่าเดินผ่านพื้นที่ในทำเนียบขาวอยู่ดีๆเนี่ยก็เริ่มมีอาการปวดหัวปวดศีรษะแล้วก็ทรงตัวไม่ค่อยอยู่คลื่นไส้เหมือนบ้านหมุนตลอดเวลาการรับรู้ไม่ปกติอันนี้คนหนึ่งทีนี้มีอีกคนหนึ่งค่ะไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นเกิดขึ้นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของ NSC เหมือนกันเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าทำเนียบขาวจู่ๆเขาคนนี้ก็มีอาการรุนแรงจนถึงกับต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีนะคะจนถึงตอนนี้ไม่แน่ชัดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการของฮาวานาซินโดรมนี้แต่มันเป็นอาการที่มีอยู่จริงและมันเกิดขึ้นจริงกับเจ้าหน้าที่สถานทูตของสหรัฐอเมริกาในหลายพื้นที่ทั่วโลกคำถามคือทำไมถึงไปเกิดกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาของสถานทูตสหรัฐอเมริกามันเป็นโรคระบาดในสถานทูตหรืออย่างไรไม่ใช่โรคระบาดไม่ใช่โรคติดต่อนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีความพยายามในการค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นฮาวานาซินโดรมมันเกิดจากอะไรกันแน่เมื่อปี2017ผู้เชี่ยวชาญเขาเลยทำการสแกนสมองค่ะด้วยการ MRI เพื่อเช็คดูว่าข้างในสมองเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติบ้างนะคะปรากฏว่าพอทำการตรวจสอบแล้วโครงสร้างของสมองลักษณะทางกายภาพปกติไม่มีอะไรผิดปกติไปเลยค่ะทางกายภาพเนี่ยกะโหลกสมองกะโหลกศีรษะไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแต่พอไปดูเนื้อในของสมองมีรายงานบอกว่าพบความเสียหายกับสมองในบางจุดนะคะเหมือนเป็นการถูกกระแทกที่ไม่ได้ถูกกระแทกเป็นคำที่ฟังแล้วค่อนข้างกำกวมเหมือนกันนะคะแต่นี่คือรายงานจากทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังคงเร่งสอบสวนถึงสาเหตุของอาการป่วยดังกล่าวอยู่ทีนี้มีการเก็บข้อมูลจาก The New York Times เหมือนกันว่านับจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2021พบว่ามีนักการทูตมีสายลับมีทหารมีเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆของสหรัฐมากกว่า130คนแล้วค่ะที่พบว่ามีอาการป่วยฮาวานาซินโดรมนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การแพทย์แห่งชาติเขาก็เลยประเมินถึงความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดจากอะไรกันแน่หนึ่งเรื่องที่เขาหยิบยกขึ้นมานั่นก็คือคลื่นความถี่วิทยุค่ะเพราะว่าคลื่นความถี่วิทยุบางคลื่นมีผลในการทำลายสมองนะคะเขาเชื่อว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ผู้คนในสถานทูตสหรัฐมีอาการป่วยในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการสอดแนมนี่แหละค่ะคือต้นต่อสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้นะคะแต่เรื่องนี้สหรัฐอเมริกาออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ล้ำสมัยในการสอดแนมไปอย่างใดสหรัฐปฏิเสธนะคะแน่นอนว่าอีกหนึ่งอีก2ประเทศที่ออกมาปฏิเสธด้วยนั่นก็คือรัสเซียกับประเทศคิวบานั่นเองนะคะที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในการปล่อย
แพร่เชื้อโรคที่ว่านี้ให้กับบรรดานักการทูตของสหรัฐแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นตอนนี้สหรัฐก็ยังคงต้องเร่งตรวจสอบอยู่นะคะเร่งสอบสวนว่าแท้ที่สุดแล้วเจ้าโรคลึกลับโรคประหลาดฮาวาน่าซินโดรมมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะขอบคุณคุณพัทค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ